สวัสดีครับนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเป็นคินคาบุโตะนะครับผมแล้วก็เป็นสีเงินนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับผมใส่เปรียบเทียบกันให้ดูนะครับเป็นคินคาบุโตะ4ตัวนะครับเป็นคิน4ตัวแล้วก็เป็นแพลตินัมนะครับเงินนะครับ1ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาแต่ละตัวนะครับมีความสวยของเกล็ดคีบนะครับลักษณะปลาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่สวยสง่าทุกตัวเลยนะครับสวยมากนะครับเป็นปลาคัดปลาพวกนี้นะครับผมคัดมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับตัวเท่านิ้วก้อยของทุกคนนะครับเป็นปลาที่ผมแบบมองเห็นอนาคตแล้วก็คีบเครื่องเนี่ยสวยมากนะครับแต่ว่าบางตัวก็จะเป็นปลาคีบแตกนะครับเพราะว่ามันตักบ่อยนะครับทุกคนตักบ่อยมากนะครับลูกค้าบางคนเข้ามานะครับก็แบบตักปลาแรงมากนะครับเราจะไปว่าลูกค้าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนเขาก็อยากได้ปลาอื่นแต่ปลามันว่ายเร็วนะครับเขาก็เลยตักปลากันไวนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจประคับจักรพรรดินะครับทางฟาร์มมีบริการจัดส่งทั่วไทยส่งถึงบ้านนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับ